สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโออิชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะได้ฟักทองมาลูกหนึ่งค่ะจะเอามาหั่นนะคะเพื่อเก็บแช่แข็งนะคะแล้วก็จะเอามาทำต้มฟักทองง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะคะที่คนญี่ปุ่นเขามักจะทำทานเป็นอาหารจานรองนะคะทำไมถึงต้องหั่นฟักทองแล้วก็เก็บแช่แข็งนะคะทั้งที่ฟักทองก็เป็นผักที่สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องนะคะก็เพราะว่าบางทีนะคะเราทำอาหารเราไม่ได้ใช้ฟักทองทั้งลูกทำใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าส่วนที่เราหั่นไว้แล้วก็มันเหลือนะคะเราเก็บไม่ดีนะคะก็จะทำให้ฟักทองเน่าเสียนะคะแล้วก็ต้องทิ้งเสียดายของนะคะวันนี้เลยอยากจะมาแชร์วิธีการแช่แข็งฟักทองนะคะให้เก็บไว้ใช้ได้นานนะคะการแช่ฟักทองนะคะสามารถเก็บได้นานประมาณ1เดือนนะคะแล้วยังเป็นการช่วยประหยัดเวลานะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกด้วยค่ะเวลาที่เราจะเอาฟักทองมาทำกับข้าวนะคะแต่ก่อนที่จะเอาฟักทองแช่แข็งนะคะให้ล้างฟักทองให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาเมล็ดออกนะคะสำหรับการหั่นฟักทองแช่แข็งนะคะให้หั่นตามความต้องการที่เราจะทำอาหารนะคะก็คือถ้าจะเอาไปต้มก็ให้หั่นแบบนี้นะคะที่กบหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะแบบนี้นะคะหั่นฟักทองเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นฟักทองสำหรับที่จะเอาไปต้มนะคะกบก็จะเกลาตรงขอบเขานิดนึงนะคะลบเหลี่ยมเขานิดนึงนะคะเพราะว่าตรงขอบนะคะเปลือกฟักทองนะคะเขาจะแข็งนะคะถ้าเกิดว่าเกลาแบบนี้นะคะก็จะทานง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะสำหรับการปอกเปลือกฟักทองที่จะเอาไปต้มนะคะกบจะไม่ปอกเปลือกออกทั้งหมดนะคะจะเหลือไว้นิดหน่อยนะคะแบบนี้นะคะเราขอบฟักทองแล้วก็ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะใช้ต้มนะคะส่วนที่เหลือนะคะกบจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้จะเก็บไว้ทำซุปมิโซะนะคะการหั่นฟักทองเก็บแช่แข็งนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะให้หั่นตามวัตถุประสงค์นะคะที่จะเอาไปทำอาหารได้เลยนะคะอันนี้คือจะหั่นให้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าที่บ้านเราจะหั่นเล็กๆแบบนี้สำหรับทำมิซุปมิโซะนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆปอกเปลือกไว้สำหรับทำต้มการจัดเก็บนะคะก็จะแบ่งนะคะตามปริมาณที่เราจะทำกับข้าวในแต่ละมื้อนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกแรปไว้นะคะเวลาจะทำกับข้าวก็ออกมาเฉพาะส่วนนี้นะคะแบ่งออกมาได้2ห่อแบบนี้นะคะก็จะจัดเก็บรวมกันในถุงซิปล็อกถุงเดียวนะคะเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะถุงนี้นะคะเป็นฟักทองที่กบจะหั่นเอาไว้ต้มฟักทองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับฟักทองที่จะเอาไปแช่แข็งนะคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะต่อไปนะคะเราจะต้มฟักทองค่ะอันนี้ฟักทองที่หั่นไว้เพื่อจะเอาไปต้มนะคะก่อนต้มฟักทองนะคะเราจะใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอาฟักทองลงไปย่างกับกระทะนะคะอ
เอาฟักทองนะคะลงไปย่างก่อนแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เปลือกของฟักทองนะคะมีสีเขียวสวยขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะประมาณ200 ml นะคะหรือประมาณ1ถ้วยนะคะแล้วกบจะปรุงรสด้วยโชยุค่ะมิรินนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะกบจะเขียนให้แบบละเอียดนะคะในคำอธิบายใต้คลิปนะคะแล้วก็อัตราส่วนต่างๆนะคะสามารถปรับรสได้นะคะตามรสที่ตัวเองชอบค่ะพอเดือดแล้วนะคะให้เอาคุกกิ้งชีสที่เจาะรูตรงกลางนะคะปิดลงบนฟักทองอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เบาไฟให้อ่อนสุดนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะประมาณ 8-10 นาทีนะคะการปิดฝาด้วยคุกกิ้งชีสแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้น้ำซุปนะคะระอุทั่วถึงนะคะแล้วก็ทำให้น้ำรสของโชยุเนี่ยค่ะซึมเข้าฟักทองได้ทั่วถึงนะคะวิธีทดสอบว่าฟักทองสุกหรือยังนะคะก็ให้ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูนะคะถ้าจิ้มทะลุก็แสดงว่าฟักทองสุกแล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟนะคะใส่จานเล็กๆนะคะเราจะทานเป็นอาหารจานรองนะคะคนญี่ปุ่นนะคะจะไม่นิยมทานฟักทองทำเป็นของหวานนะคะเหมือนบ้านเรานะคะเพราะว่าเขาถือว่าผักเขาจะไม่ทานเป็นของหวานนะคะค่ะตักน้ำราดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะฟักทองต้มโชยุนะคะเป็นยังไงคะหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบนะคะอยากจะลองทำตามดูบ้างนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารคลิปต่อๆไปของกบนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ